ายเนี่ยนะประมูลของไปร้อยกว่าล้านถูกฉันเนี่ยนะเห็นเต็มๆตาเลยว่าพี่ปลายเนี่ยแต่งชุดไฮโซเครื่องเพชรเนี่ยนะบึ้มอ่ะสวยจนเกือบจำไม่ได้นะเฮ้ยแล้วตอนที่ฉันเรียกเนี่ยก็เดินหนีด้วยอ่ะเหมือนกับว่าไม่อยากเจอฉันอย่างนั้นแหละฉันว่านะพี่ปลายต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่แน่ๆมั่วพี่ไม่เชื่อเฮ้ยฉันไม่ได้มั่วเอางี้ถ้าพี่ไม่เชื่อฉันอ่ะเราไปถามพี่ปลายกันว่าเขาว่าไปประมูลของมาร้อยกว่าล้านจริงหรือเปล่าไม่ไปไร้สาระพี่สิงห์บางทีพี่ปลายอาจจะประมูลแทนคุณใจภูมิก็ได้นะรู้ได้ไงว่าปลายทำงานให้ใจภูมิก็ฉันก็ถามลุงฉิงไงแต่ฉันยืนยันได้นะว่าฉันเห็นพี่ปลายในงานประมูลจริงๆอ่ะถ้าฉันไม่ได้ตาฝาดแล้วคนที่ฉันเห็นเป็นพี่ปลายจริงๆพี่ไม่อยากรู้หรอว่าเขาเดินหนีฉันทำไมแล้วเขาปิดบังอะไรเราอยู่ถ้าวันนี้พี่ไม่ไปคุยให้รู้เรื่องวันหน้าพี่อาจจะต้องเสียใจที่พี่ไม่เชื่อฉันรถจอดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวตามไปพี่สิงถ้าคนที่ฉันเห็นนะเป็นพี่ปลายจริงๆอ่ะพี่ต้องถามเรื่องคุณไตภูมิให้ฉันด้วยนะฉันน่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วมีแฟนหรือยังอ่ะพี่โอ้ยหล่อมากกว่าตัวจริงนี่ถ้าพี่เห็นนะพี่ต้องตกคุณช่วยเลื่อนรถไปข้างหน้าหน่อยได้ไหมจอดหน้าร้านเลยอ่ะคนมองกันเต็มเลยอ่ะฉันอายเขาน่ะทำไมต้องอายเอ้าโหก็รถคุณเนี่ยหรูซะขนาดนี้มาส่งฉันถึงที่เนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้ก็หาว่าฉันมีเสียเลี้ยงอ่ะดิงั้นเดี๋ยวฉันลงไปด้วยเขาจะได้รู้ว่าเธอไม่ได้มากับเสียคุณไตภูมิฝากที่ก่อนนะคุณไตภูมิคุณไตภูมิไม่ต้องลงให้คุณไตภูมิคุณไตภูมิรีบเดินสิคุณยืนยิ้มอยู่นั่นแหละเอาข้าวหมูแดงนะข้าวหมูแดงแล้วก็เพิ่มพิเศษหมูกรอบด้วยแล้วก็หมูแดงด้วยเอางี้พิเศษทุกอย่างเลยนะแล้วก็ราดน้ำเยอะๆที่หนึ่งนะได้เลยนั่งก่อนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮียนี่คุณจะกินอะไรป้าเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโอ้ยฉันว่านะคนรวยอย่างคุณอ่ะสั่งไม่เป็นหรอกหันอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันสั่งให้นะเฮียที่สั่งไม่แก่เบิ้ลสองเลยอ๋อพิเศษนะเออคนเนี้ยแฟงเลอะเหรอฮะหล่อซะด้วยไม่ใช่ลุงแล้วไปแล้วไปแล้วงั้นเรื่องไปนั่งก่อนเดี๋ยวทุกอย่างเฮียจัดให้ฉันกินร้านนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะก็เลยหนิดกับเฮียเขาเฮียเขาก็พูดจาไปเรื่อยเปื่อยนะคุณอย่าไปถือสาเลยเนาะเชิญ
ร่วมกิจกรรมรักเราไม่มีวันตายเพียงส่งรูปถ่ายของคุณกับคู่รักหรือคู่ชีวิตพร้อมบรรยายว่าเป็นรักไม่มีวันตายอย่างไรสอบถามรายละเอียดได้ที่022622202ค่ะนี่คุณคิดอะไรกับปลายปะเนี่ยไม่เคยเห็นนายท่านสนใจคนมาก่อนแต่สำหรับปลายฉันแต่ถ้ามันเริ่มมากเกินไปเราจะหยุดเองนับจากนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอต่อไปทำไมคะแล้วนายไตรภูมิรู้จักกับสองคนนี้ได้ไงหรือว่ามันจะเป็นพวกเดียวกันฮะให้ฉันไปญี่ปุ่นกับคุณเนี่ยนะตกใจทำไมหมดเวลาหลบอยู่หลังผู้หญิงแกกับฉันเจอกันแน่